้ำหนึ่งสองสามเรียบร้อยครับนั่นเรียบร้อยครับเลยเรียบร้อยครับขอจะโมตังไม่เป็นไรถ่ายได้ฝั่งนี้อีกคนนึงเรียบร้อยครับได้แล้วแมวอันนี้เราจะได้ครับโอเคครับเรียบร้อยครับนี่ใครจะทำก็ได้นะครับทุกคนทำน้ำหน่อยได้ไหมร้อยเมตรThank you.
Come on, come on.
จึง
จัดงานให้มีปาฏิสดสมบทแม้แต่ป้าคนก็คือต้องเต็มใจอย่างมโหฬารนั้นตกร่วมเถิดที่วัดคุณพ่อประเทศแต่ก็มีทางระบายออกมีอะไรออกก็ไม่ทำให้น้ำนั้นท่วมขังเพราะมีธนาคารน้ำก็เลยทำให้น้ำในวัดในวานั้นก็เปล่าฉะนั้นวันนี้เป็นวันที่คนนักตั้งใจบวชเพื่อแสดงความสิ้นความตั้งใจอยู่บนเวทีบวชเพื่อจะได้รู้จักหลักธรรมคำสอนรู้จักข้อวัดปฏิบัติว่าเราเป็นชาวพุทธหรือเราเป็นพระภิกษุแต่เราเป็นคฤหัสถ์เราอาจจะอยู่สุขสบายแบบคารวะแต่เมื่อเรามาเป็นพระภิกษุในพระพุทธศาสนานั้นเราต้องปล่อยเราต้องวางภาระหรือเราต้องไม่ยึดติดว่าความเป็นพุทธสมณะอยู่ได้อย่างไรในสิ่งที่บรรพชิตควรวิจารณาเดินสิบอย่างปัจจุบันเรามีเพศทางจากพระฤาษีแล้วพอนำไปดูในอนุสติให้สิ่งที่บรรพชิตควรพิจารณาในหนังสือธรรมะนับว่าคือว่าความธรรมที่บรรพชิตควรพิจารณาคืออะไรแล้วเราจะได้รู้ว่าบรรพชิตเมื่อหมดเข้ามาแล้วเราจะต้องประพฤติตนอย่างไรปฏิบัติตนอย่างไรต่างๆแต่การที่เห็นก็ดีการที่เราเกิดก็ดีมาดาพิดาเกิดก็ดีเรามีโอกาสที่จะสนองคุณในชุมชนได้อย่างไรท่านเป็นสิ่งที่ดีที่สุดในรัฐบาลพนาไปเมื่อมีโอกาสมีขณะมีสมัยที่เราจะกดระลึกว่าวันนี้เราเคยได้ปวดได้เย็นได้เป็นพระภิกษุในพระพุทธศาสนาเป็นต้นนั่นแหละก็เรียกว่าความประทันถึงรู้คุณเหมือนกับนักปีตักแตงเรียนแล้วเรียนอีกแต่นักปีไม่เคยรู้จักรสแกงก็ผิวหวานปันเป็นอย่างไรนะเหมือนนักปีที่ตักข้าวใส่บาตรครั้งละทุกวันเรียนไปเรียนจนเหลือนิดหนึ่งแต่นักปีได้บุญไหมนักปีก็บอกมาใหญ่ก็ต้องเกิดเพราะนักปีไม่มีในใจคนให้บุญก็คนปักบาตรนะทำบุญนั่นเองแต่ถ้ามีหรือทำข้าวที่ใส่ข้าวเป็นภาชนะก็ไม่ได้บุญได้บุญส่วนแต่คนที่ต่ำคือได้บุญได้บุญส่วนฉะนั้นฉันใดที่ดีเมื่อเราเข้ามาอยู่ในพระศาสนาก็ต้องให้พระศาสนาเป็นที่พึ่งขับเราได้ฉะนั้นก็ฝากไว้ดังการบุญก็ทำที่มารดาบิดาเกิดมีจิตใจความจิตใจความเกิดความใจและพระท่านจะได้เป็นญาติประสาทนาแล้วก็ตัวพ่อนาคเองก็จะได้ชื่อว่าเป็นพุทธบุตรในพระพุทธศาสนาฉะนั้นตามที่เรามีการวางใจเราไปด้วยอุปนิสัยหมดเนี่ยก็จะได้รับการอนุเคราะห์สงเคราะห์ในการที่ได้การอุปสมบทเอกาคตเตสีละปรินิพุตตังที่เป็นต้นหรือก็ดีหรือกล่าวมีพระผู้สวดมีพระอันดับต้องให้พระทั้งหมดท่านมีสมาธิฉันทะให้สาธุการในการที่จะรับหลอกพ่อหน้าเข้าหูเข้าคณะถ้าพระประชาปฏิยังสงแล้วถ้าอันดับก็ดีพระอาวาจาการเราจะท่านไม่สาธุการให้เราเราก็ไม่สามารถที่จะบุญได้ดังที่มีคนรักมาเป็นสักขีพยานก็คือต้องการให้ท่านมานะแสดงการยินดีในการที่จะรับคุณบุตรนั้นเข้าหมู่เข้าคณะถ้าพร้อมท่านในสาธุการภาษาลูกนั่นแหละแปลว่าพระสงฆ์รับรองในการที่จะให้เกิดข้าวมาปฏิบัติเป็นพระภิกษุในพระพุทธศาสนาพระทุกรูปมีความตั้งพันหกในการที่มานั่งหัตถบัตรและบอกอุปชาตั้งพันนะหรือผู้สวดตั้งพันถ้าไม่มีผู้สวดไม่มีอุปชาไม่มีพระอนันต์ก็คือทุกรูปนั้นมีความสำคัญในการที่จะ
ให้สมานฉันทะรับรองคุณบุตรที่เข้ามาบวชในพระพุทธศาสนาคุณของพระรัตนตรัยนั้นมีอเนกประการยากที่จะพรรณนาให้สิ้นสุดได้ในที่ดีที่ตับที่ตามว่าปัญญาคุณพระองค์เป็นผู้เฉลียวฉลาดทุกสามัญมนุษย์ทั้งหลายศาสนาต่างต่างต่อที่พระพุทธองค์ตัดไปเมื่อ2,600กว่าปีมาแล้วเนี่ยทำไมถึงตัดอยู่มาตัดเท่าทุกวันนี้พระพุทธองค์ทรงวางรากฐานของพระพุทธศาสนาเมื่อก่อนเราจะบวชต้องบูชาหน้าพระพักเขาเป็นกษัตริย์ที่เจ้าพนัสจึงกำหนดได้พระองค์ได้ประทานอนุญาตให้พนัสสงเป็นใหญ่ในการที่จะรับรองคุณบุตรเนี่ยนี่แหละเป็นพระปัญญาคุณที่พระองค์ทรงวางรากฐานของพระพุทธศาสนาให้พนัสสงบริหารจัดการเองว่าการที่จะรับคุณบุตรเข้าต้องพนัสต้องรับอย่างไรก็คือต้องประชุมสงนี่แหละพระองค์ทรงวางรับด้วยพระปัญญาญาติอันยังไกลเนี่ยฉะนั้นนี่พระพุทธศาสนาที่อยู่มาตัดเข้าถึงปัจจุบันส่วนพระบริสุทธิ์ที่คุณนั้นพระองค์เกิดจากกิเลสสังสวัตน้อยใหญ่เราเข้ามาบนศาสนาของผู้บริสุทธิ์ที่ตายที่ปราศจากที่ใหญ่เราต้องทำความจริงสักว่าพระพุทธองค์บอกอะไรตัดอะไรแนะนำอะไรแล้วเราน้อมนำเอาสิ่งที่พระพุทธองค์แสดงไปกราบไหว้ขอไหว้เอามาประพฤติปฏิบัติให้เป็นรูปธรรมนั่นแหละความสุขความแต่สงบกายก็จะเกิดขึ้นกับตัวคนหน้าส่วนพระกรุณาคุณนั้นพระองค์ดังกระเด็นตัดกระลุกเป็นกระตระสัมมาทัพโพธิญาแล้วพระองค์ก็มาเห็นว่าเมรีตัดที่เป็นจิตเป็นผู้ป้องอยู่เนี่ยมันตักคือตามเห็นใกล้ใจเกิดขึ้นมากมายไก่ขอพระองค์จึงน้อมไปในอริยสัจธรรมทั้งสี่ทุกสมุทัยนิโรธมรรคในปฐมเจตนาขั้นแรกที่พระองค์ทรงแสดงแห่งพระปัญโรคที่ถึง5มีทั้งสัญญาคุณสัญญาเป็นต้นเกิดด้วยดวงตาคุณตามได้อยู่ขอประสบผลเป็นพระภิกษุในพระพุทธศาสนาเหตุนั้นก็ความกรุณาอันยิ่งใหญ่ที่พระองค์มีในสรรพสัตว์ทั้งหลายเพื่อต้องการให้หมู่สัตว์ทั้งหลายเนี่ยต้องตัดเอาวิไกลแต่เกิดคือให้นิพพานไปหมดทุกกรณีนะไปต้องกลับมาเปลี่ยนไกลแต่เกิดไปต้องมาประกอบสัมมาทิฏฐิเลี้ยงตนเองเลี้ยงครอบครัวหรือการทุกข์ความทุกข์ส่วนใดเป็นต้นส่วนพระธรรมมีสว่างความโตว่าการตะโกนพระธรรมที่ประพุ่งมีพระพุทธเจ้าตัดไปกี่แล้วตัดไปกี่บอกไปกี่แล้วแสดงไปกี่แล้วบุคคลใดจะพึ่งตามบุคคลใดเป็นปัตตาทำย่อมรักษาบุคคลผู้ปอบผู้ทำถ้าเราไม่เชื่อลองฝากหรือเป็นทำปานาปัดเป็นต้นในข้างบนภาพติดทุกชิ้นตารางหรืออาจจะลงประหารชีวิตก็ได้นั่นก็เรียกว่าพระธรรมไม่รักษาแล้วเพราะเราไม่ประพฤติธรรมไม่ปฏิบัติธรรมถ้าคนประพฤติธรรมปฏิบัติธรรมย่อมไม่เบียดเบียนคนอื่นไม่เบียดเบียนตนเองไม่ทำให้บุคคลอื่นเดือดร้อนเป็นต้นส่วนพระสงฆ์คือสุปฏิปันโนพระควาโตสาวกตังโกสงสาวกของพระพุทธมิหารว่าเป็นผู้สืบต่ออายุพระพุทธศาสนาโลมานักขาทันตาตาโตมีเรียกว่าโลกอนุโลมต่อไปว่าเป็นปฏิโลมตาโตทันตานักขาโลมาเกษาเอตาเป็นโลมาเป็นคนนักขาตันตาตันตุกตันตุกานี้เรียกว่ากันอปันตะสัพพะตานดันพโนวันพัตโตสวัสดีครับ
อรหังสัมมาสัมพุทธัสสะ
เปลี่ยนพายิบอ่าแม่ปล่อยมือเลยครับแม่กับพ่อปล่อยมือครับอ่าพายิบออกมาครับโอเคครับมีอีกไหมครับมีอะไรทีนี้พ่อกับแม่พนมมือให้ผมหน่อยครับโอเคสักครู่นะครับเรียบร้อยนะครับขาวางขาไปขอพนมมืออีกทีครับอ่าเลยครับ1 2 3อีกครั้งครับยิ้มไว้ครับเรียบร้อยครับพร้อมนะครับขอกล้องนี้นะครับพนมมือครับได้ครับ1 2 3อีกครั้งครับเราคนนี้เขาขอพายิ้มด้วยนะครับ1 2 3อีกครั้งครับ1 2 3ขอบคุณมือที่นี่ค่ะ1 2 3หันหน้ามองทางขาเอามองทางขาเปิ้ลหยุดเดี๋ยวแป๊บนึงไปอ่ะโอเคพาหยิบมาไว้ด้านหลังเลยครับThank you.
ดาสีรายิอาจารย์สัพพิทัสสะนะโมตัสสะสะระณังสัจจามิเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมเอาเลย